ท่านผู้ชมยังอยู่กับผมแล้วก็คุณเหน่งนีโน่แพลนนะครับนักร้องประจำสโมสรถืออะไรอยู่ครับคุณเหน่งครับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กผ้าขนหนูนี่อย่างงี้คุณเหน่งถือดีๆผ้าขนเล็กผ้าเช็ดตัวไม่ได้ถือเอาห้อยลงให้เขาดูหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าผ้าสารพัดประโยชน์ตอนนี้เขาเพิ่งออกมาเขาเรียกว่าล็อตใหม่นะครับสารพัดประโยชน์อย่างไรนะครับไม่อยากจะพูดเลยเช็ดโต๊ะก็ได้เช็ดรถก็ได้อาบน้ำเสร็จเอามาถูตัวเอามาถูขี้ใครอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีขายแล้วนะฮะที่ช็อปนะครับเมกาสโตร์ที่สนาม SCG Stadium ของเรานะครับก็เนี่ยถ้าอกหักเนี่ยซับน้ำตาได้ดีมากอ๋อซับน้ำตาได้ด้วยครับโอ้จริงเหรอผมเพิ่งอกหักพอดีเลยเนี่ยแต่ต้องรีบไปหาซื้อมาซะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะครับนักเตะทีมเมืองทองในเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะแบบว่าชอบเล่นชอบแย่ชอบอะไรกันเขาบอกว่ามีคณะตลกด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าเป็นนักบอลดีๆไม่ชอบอยากเป็นตลกคาเฟ่ว่ากันเถอะอ้าวมีนกบินมาด้วยนะฮะอยากเป็นตลกคาเฟ่ว่าแล้วเดี๋ยวมาดูเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะมาฟังตลกจากสี่หนุ่มกิเลนพยองของเรากันต่อนะฮะแก๊งสามชาตินะครับก่อนหน้านี้พาไปฟังเพลงขี้กระปอมาแล้วนะฮะณตอนนี้นะครับเขาจะมาอัมพี่ปะพิชิพงษ์เฉยฉิวต่อด้วยล่ะครับพี่แปะไม่อยู่นี่ฮะก็สามารถอัมได้มาฟังกันนะครับว่าเขาจะอัมเรื่องอะไรและจะมีเรื่องราวฮาๆแบบไหนมาฝากในซีรีส์นี้ไปชมกันเลยจ้าไม่เห็นพี่แปะเขาทัวร์ก็มีเรื่องตลกมาคุยกับมงตลอดเลยนะใช่ครับพี่แปะเขาฟังอะไรอ่ะสินเจริญอ่ะเจริญบราเดอร์ในร้านเธอทำยังไงในเนี่ยพี่แปะนี่ก็มาลุกก่อนกันนะพี่แปะก่อนมากอย่างไรก็คุณเหลาคุณแป๊ะเลยเนี่ยตอนนี้กำลังเหลาคุณแป๊ะใช่ไหมใช่ใช่ไงช่วงนี้ก่อนแบบคือมาจะประกบติดแต่ละคนเลยบางทีประกบไอ้ยืดไอ้แบบบ้างกินตัวนั้นแล้วแต่ละคนมาเรียกแบกเชือกทีละคนเอาเชือกมุกขาก่อยวันนี้เลยมีแล้ววันนี้มีฟังอ๋อจะมุกนี้เอาไอ้เนี่ยอินตาแกรมนี่อ๋ออินตาแกรมนี่เอาเลยวันนั้นเรียกผมก่อนซ้อมเช้าอ่ะเรียกมาก็เฮ้ยมานี่เรียกมุ้ยเรียกบอลมาแมตช์มาอะไรนี่รู้เปล่าไออินสตาแกรมเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่รวยนะครับผมเมื่อก่อนนี่เขาเล่นการติดการพนันเนี่ยทำไมอ่ะเป็นเพื่อนกับบูโดการไงวงบูโดการวงบูโดการที่เล่นตีเป็นทองชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออินเราลองนามอินบูโดการเออแล้วเขาเมื่อก่อนคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยตีดัมมี่ด้วยกันเนี่ยสีขาพอดีตีดัมมี่เราเพื่อนเขาผู้หญิงอะไรก็แบบเอ็อินทำไมไม่จั่วตีก็สตีฟจ็อบส์ก็รออยู่เฮ้ยจั่วดิเฮ้ยอินตาแกก็มีอินตาแกจั่วตาอินจั่วอินไม่จั่วตีอินแบบสตีฟจ็อบส์เล่นโทรศัพท์เล่นมือเล่นโทรศัพท์อะไรอยู่เนี่ยเพื่อนก็เลยบอกอินตาแกสตีฟจ็อบปุ๊บจำเลยจำเข้าเลยปุ๊บคิดไอเดียออกปุ๊บเป็นแอปอินสตาแกรมที่ทุกวันนี้ที่แมทอินสตาแกรมที่กลับไปตอนนี้ก็รวยแล้วจะก็ตายแล้วนะรวยแล้วพี่แป๊ะเล่าให้ฟังตอนนี้พี่แป๊ะฟังแบบฮะแล้วแต่เขาเล่าตลกกว่านี้พี่แป๊ะเล่านี่เนียนเลยอ่ะแบบพี่แป๊ะเล่าก็ไม่ใช่ไกวนะใครเล่าก่อนก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับซีรีส์ของทั้ง4หนุ่มนะฮะก็ยังคงมีตามติดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาจังหวะสอดแทรกแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับก็หวังว่าสาวกกิเลนพยองของเราจะชื่นชอบสกู๊ปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีเวลาว่างๆนะครับจะจับทั้ง4หนุ่มนี้มาเล่าเรื่องฮาๆจกๆให้ฟังกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในเวลาถัดไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณเหน่งตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ซุ้มนั่งสำรองนะครับของเมืองทองยูไนเต็ดมองไปรอบๆนะครับคุณเหน่งเมื่อก่อนเนี่ยเก้าอี้มีไม่ครบนะฮะเพราะว่าบางคนชอบยืนดูแต่ถึงจะติดเก้าอี้ครบแล้วเขาก็ยังยืนดูกันอยู่ดีที่สำคัญนะฮะตอนนี้คนไทยฮะคนไทยนะเขาแบบนี้นะครับคือที่สำคัญตอนนี้เนี่ยติดเก้าอี้เนี่ยครบแล้วนะครับทำให้ความจุของผู้ชมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ว่างเนี่ยจะน้อยลงต้องมานั่งแบ่งเก้าอี้ให้ไปแต่ว่ามันก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูเป็นงานเป็นการดูเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนะครับดูแล้วคุณเหน่งชอบไหมฮะแบบนี้ชอบฮะมันดูแบบเหมือนสโมสรต่างประเทศมันดูแบบ
สวยสวยดีแล้วเวลาคุณเพ่งร้องเพลงเสร็จนี่ไปดูตรงไหนผมขึ้นไปดูอยู่ชั้นข้างบนนะมองเกมนี่ไปดูข้างบนมองเกมได้ละเอียดกว่านะชัดเจนกว่าแล้วก็นั่งสบายไหมสบายก้นสบายมันสบายก้นมากสบายก้นเลยนะนั่งดื่มนั่งอะไรกินกับข้าวบรรยายอะไรสนุกสนานมีความสุขนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณเหน่งนิโนพันธ์ก็ต้องเดี๋ยวฝากอะไรไว้หน่อยดีกว่าฝากอะไรไว้นิดนึงฝากอะไรดีครับงานเล่นที่ไหนอะไรยังไงก็ยังรับผ่านเหมือนเดิมนะครับมันพุธกับวันเสาร์แล้วก็สเวทล็อกมันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับสเวทล็อกอยู่ที่เรียบดี50ครับนี่คือเด่งนิโนพันธ์หรือเด่งมันดีนะครับวงของเด่งนี่เล่นเฮฟวี่เมทัลมือกลองนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอลิสมันโพเรียงรองเอกมันเอกมันโพบันทองมาดูเจ้าของท่ากระหังนี่ท่ากระหังมาดูกันได้นะครับที่ร็อกผับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ